ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo Y28S 5G โทรศัพท์มือถือ 5G ดีไซน์ทันสมัยเร็วแล้วก็แรงด้วยสเปค 5G ในราคาเริ่มต้นเพียง 3,399 บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อราแปดนาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันแต่ในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Vivo ในรุ่นของ Vivo Y28S นั่นเองโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีหลายส่วนที่น่าสนใจอันแรกก็คือราคาแล้วแหละถูกนะ 3,399 และยังเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่ามือถือเจ้าตัว Vivo Y28S 5G เป็นมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตระกูล Y Series นะครับมีการเปิดตัวเป็นทางการในประเทศไทยแล้วก็จะมีในส่วนของเทคโนโลยีนะครับที่เอามาใช้ในมือถือรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นชิปเซตตัวใหม่อย่าง Dimensity 6300ที่ผลิตบนเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม CPU 8 Core นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์เขาบอกว่าใช้งานในด้านบันเทิงยาวนานถึง21ชั่วโมงและนอกจากนี้นะครับในเรื่องของกล้องนะครับก็มีให้โดยในหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลด้วยหน้าจอได้มาตรฐานกันแสงสีฟ้านะครับ TUV ด้วยนะครับในขนาด 6.56 นิ้วแล้วก็ความสว่างที่สูงสุดถึง840นิตนะครับ Refresh Rate 90 Hz นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างสเปคโดยรวมเนี่ยถือว่ามาตรฐานดีมากเลยนะครับในส่วนของสีเขามี2เฉดสีด้วยกันก็คือสีม่วงนะครับแล้วก็สีน้ำตาลโดยตัวนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของราคานะครับเริ่มต้นเนาะเมื่อซื้อนะครับกับตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น AS True D-Tag นะครับก็สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,399 บาทเท่านั้นใครสนใจก็ลองไปที่ช็อปก่อนเนาะไปลองดูเครื่องจริงก่อนตัดสินใจซื้อนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย